I am angry today at red, white, and blue. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อ้ําจะมาสอนเพื่อนๆแต่งรูปคุมโทนใน Instagram ตามสไตล์อ้ําวิลิซ่าก็เข้าไปดูที่ Instagram อัมบิเลซ่าได้นะคะรูปมันก็จะประมาณนี้เนาะจะสอนเป็นโทนปัจจุบันที่พี่อ้ําใช้อยู่นะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ย DM มาขอวิธีแต่งรูปเยอะมากนะคะอยากให้พี่อ้ําสอนแต่งโทนนี้นะคะเราก็เลยจะมาสอนแต่งโทนนี้จริงๆแล้วพี่อ้ําอ่ะมีหลายโทนมากเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์เนาะก็สลับไปสลับมานะคะสําหรับใครที่จะแต่งรูปคุมโทนนะคะเทคนิคขั้นต้นง่ายๆนะคะก็จะต้องให้เป็นรูปไปในทิศทางเดียวกันไปดูรูปในโทรศัพท์ละกันว่าเราชอบถ่ายรูปสไตล์ไหนประมาณไหนเนาะมันจะเป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากนะคะอย่างเช่นถ้าใครชอบไปทะเลชอบถ่ายท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นธีมแบบว่าเป็นน้ำเป็นฟ้าเป็นอะไรเงี้ยนะมันจะดูสวยมากถ้าใครชอบมินิมอลเนี่ยมันก็จะแต่งง่ายถ้าใครชอบธรรมชาติแบบสีเขียวๆอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นธรรมชาติหมดเลยทั้ง IG มันก็จะสวยถ้าใครชอบร้านกาแฟชอบคาเฟ่นะคะก็จะเป็นโทนแบบส้มๆอะไรเงี้ยมันก็จะสวยเป็นเข้มๆนิดนึงพี่อ้ําเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์การคุมโทนก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีมันจะมีรูปที่แบบไปงานแล้วมันมีแบ็คดรอปสีต่างๆบางทีเราก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันโดยแบบเยอะมากเลยนะคะเราก็พยายามปรับนะคะจนมาลงเอยที่รูปแบบนี้นะคะก็มีหลายๆคนชอบก็ดีไซน์มากๆเลยนะคะแล้วก็บางครั้งเราถ่ายรูปพวกเมคอัพอะไรเงี้ยนะคะถ้าสีเพี้ยนเงี้ยมันก็ไม่โอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรูปถัดไปเป็นรูปที่ถ่ายปุ๊บแล้วก็เอาลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเอ้ยไอจีพี่อ้ํามีการคุมโทนแล้วกลัวว่าเมคอัพจะเพี้ยนไม่ต้องกลัวนะคะสามารถปัดไปดูรูปถัดไปได้เลยรูปถัดไปของพี่อ้ําจะไม่แต่งโทนนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแอปที่พี่อ้ําใช้นั้นมีแอปอะไรบ้างอันดับแรก Snapseed นะคะ Snapseed พี่อ้ําจะมาปรับความคมชัดเพิ่มความสว่างเฉพาะจุดสมมุติว่าเวลาเราไปถ่ายเนี่ยหน้าเรามันแบบดําเกินไปตกแสงหรือว่าจุดไหนจุดหนึ่งที่มันเข้มไปมันสว่างไปเราสามารถใช้ Snapseed ปรับได้นะคะแล้วก็ UNUM เนี่ยจะเป็นแอปที่เราสามารถเอามาเรียงรูปดูว่าเฮ้ยมันต่อไปแล้วมันโอเคไหมมันสวยไหมมันเข้ากันไหมถ้ามันไม่เข้าเราสามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ก่อนที่เราจะมาโพสใน Instagram แอปต่อมาชื่อแอปว่า PicArt นะคะแอปเนี่ยพี่อ้ําชอบมากเลยบางทีเราถ่ายรูปมาแล้วมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่โอเคมากๆเลยเราสามารถใส่นกเข้าไปได้ใส่ช้างเข้าไปได้ใส่สิ่งสารสัตว์เข้าไปได้ใส่ลุงใส่ดาวได้ใส่พระอาทิตย์คือใส่ทุกอย่างได้หมดเลยด้วยแอป PicArt นะคะแอปต่อมาชื่อแอปว่า Retouch นะคะเป็นแอปลบโคนลบวัตถุที่เราไม่ต้องการนะคะสามารถลบเส้นแนวขวางแนวตั้งลบสายไฟลบเสาไฟอะไรเงี้ยได้หมดเลยและก็ลบคนได้เนียนมากจริงๆแล้วแอป Snapseed ก็สามารถลบได้แต่ว่ามันไม่เนียนเท่า Retouch นะคะเราก็เลยจะต้องเสียเงินซื้อแอป Retouch เข้ามานะคะแล้วต่อมาก็เป็นแอป Beauty Path แอปเนี้ยก็คือใช้บ่อยมากแล้วพี่อ้ําก็ใช้ฟิลเตอร์ใน Beauty Path ในการคุมโทนด้วยนะคะคือ Beauty Path เนี่ยพี่อ้ําสามารถบีบหน้าให้เล็กลงนิดนึงได้เนื่องจากว่าบางทีเราก็ไม่ได้โบท็อกซ์เนาะหน้าเราก็จะใหญ่นิดนึงนะคะบางทีลิปสติกเราแบบไม่สวยเราก็สามารถเพิ่มด้วย Beauty Path ได้เลยนะคะคือชอบมากแล้วก็มิกกับ Quick Shot จะคล้ายๆกันนะคะพี่อ้ําจะใช้สำหรับใส่สีท้องฟ้านะคะบางทีอ่ะแกเราไปถ่ายแบบมันฤดูฝนนึกออกป่ะฟ้ามันไม่สวยแต่ถ้าเรามี2ตัวนี้เราสามารถใส่ท้องฟ้าได้แอปมิกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนนะคะมันจะเนียนไปบางรูปแต่ว่า Quick Shot เนี่ยดีมากแล้วก็เนียนมากสามารถปรับแต่งได้เยอะมากพี่อ้ําชอบนะแต่ถ้าเราจะใช้แบบท้องฟ้าเยอะๆเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์ซึ่งเราก็ใช้แต่ของฟรีไปก่อนแล้วกันเนาะเศรษฐกิจแบบเนี้ยแกต้องประหยัดใช่ไหมล่ะแอปต่อมาจะเป็นแอป Lightroom นะคะแอปเนี้ยพี่อ้ําชอบมากเลยนะคะมันสามารถดึงสีดึงนู่นดึงนี่ได้เยอะมากๆเลยสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสีเนี้ยเราไม่ชอบเลยสีน้ำเงินเป็นกาลากินีเราจะไม่ให้มีสีน้ำเงินใน Instagram เราเลยเราสามารถใช้แอปเนี้ยนะคะดึงสีให้หายไปเลยได้นะคะพี่อ้ํารู้สึกว่าแอปเนี้ยดีมากๆแล้วก็ชอบมากๆพี่อ้ําใช้มานานแล้วนะคะมาเริ่มแต่งรูปกันเลยดีกว่านะคะเราเข้ามาที่รูปภาพนะคะแล้วก็มาที่ม้วนฟิล์มรูปเนี้ยเป็นรูปที่คนรีเควสต์มาเยอะมากว่าพี่อ้ําแต่งยังไงรูปเนี้ยพี่อ้ําถ่ายที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะจริงๆแล้วพระอาทิตย์มันจะตกฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ปะเราถ่ายเนี่ยมันจะย้อนแสงนิดนึงนะคะหน้าก็จะดูดําแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะเราเข้าไปที่แก้ไขก่อนเลยนะคะพี่อ้ําจะแต่งอยู่2ส่วนคือแสงไฟนะคะเข้าไปแล้วก็เลือกที่แตกไปรอบๆนะคะเอาขึ้นมานะคะนิดนึงนะคะแล้วก็เงานะคะก็เอาขึ้นมานิดนึงเอาขึ้นมาแบบให้เหมาะสมอะแกถ้ามันเยอะไปมันก็จะดูฟ้าฟางเนาะเหมือนเลนแบบเป็นฟ้าอะไรเงี้ยก็เอามาแบบให้มันโอเคนิดนึงแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปรับในแอปอื่นอีกนะคะประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็
กดหัวใจไว้เลยนะคะเวลาเราจะเข้าไปหาอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าไปดูที่ My Favorite ได้นะคะโอเคแอปแรกที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็น Quick Shot ก่อนเลยเพราะว่าเราจะต้องใส่ทองฟ้าก่อนแล้วค่อยไปแต่งนะคะถ้าทองฟ้าอีกโทนหนึ่งรูปอีกโทนหนึ่งมันจะไม่เข้ากันเนาะเราจะต้องใส่ทองฟ้าก่อนแล้วค่อยไปแต่งโดยรวมนะคะคือแต่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์นั่นเองนะจ๊ะก็มาเลือกที่สกายนะคะก็เลือกเลยว่าเราจะเอาฟ้าแบบไหนนะคะสำหรับพี่อ้ำอ่ะพี่อ้ำว่าพระอาทิตย์มันกำลังจะตกแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วมันก็สีพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันเข้ากับชุดพี่อ้ำมากๆเลยนะคะก็เลือกไปเลยนะคะแล้วก็ตรงแอมเบียนเนี่ยพี่อ้ำแนะนำให้ดึงลงมาอย่าเอาขึ้นเพราะว่าถ้าเอาขึ้นปุ๊บเนี่ยสีมันจะดูแบบเหลืองดูไม่สวยไม่โอเคมันดูหลอกๆดูปลอมๆนะคะก็เอาลงมานะคะร้อยหนึ่งเลยก็ได้ก็จะเป็นสีปกติและก็ดีเทลอย่าเอาขึ้นนะถ้าขึ้นมันจะชัดมากพอชัดมากปุ๊บมันจะดูโป๊ะอุ๊ยท้องฟ้าทำไมมันชัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะตึกมันเบลอนะเราก็เอาลงมานิดหนึ่งให้มันดูเบลอๆไปกับตึกนะคะมันจะได้ดูแบบเออถ่ายมาแบบหน้าชัดหลังเบลอดูเป็นของจริงนะจ๊ะจริงๆมันเลื่อนท้องฟ้าได้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาท้องฟ้าช่วงไหนนะคะกดที่ชิปนะคะเนี่ยชิปเนี่ยแล้วก็เลื่อนดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันพอดีนะคะก็เลือกได้เลยเนาะแล้วก็ตัวโฮริซอนนะคะเรียกถูกป่าวว่าโฮริซอนถ้าอันไหนอ่านภาษาอังกฤษผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือแบบปรับแต่งได้นะคะว่าเราจะให้มันไล่สีขึ้นไปยังไงนะคะสำหรับพี่อ้ำว่าถ้ามันส้มมาหมดเลยมันจะดูปลอมๆก็จะไล่สีนิดนึงให้มันดูขาวขึ้นไปก่อนแล้วค่อยไปส้มข้างบนนะคะประมาณนี้นะคะพี่อ้ำจะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็โอเคเลยนะคะแล้วก็มันมีพวกฟิลเตอร์สวยๆด้วยนะแต่ว่าพี่อ้ำไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช้ฟิลเตอร์บิวตี้พัทนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายนะคะใส่ลุงได้นะคะเดี๋ยวใส่ลุงให้ดูเนี่ยเห็นปะมีลุงได้แกมีแสงแฟร์นะคะมีพลุนะคะคือแอปเนี่ยใช้แบบดีมากชอบมากแต่ว่าพี่อ้ำไม่ค่อยใส่อันนี้เท่าไหร่เราจะไปใช้ตัวพิกอาร์ใส่แทนเพราะว่าพิกอาร์เราสามารถขยับได้อุ๊ยเอาลุงไปไว้ตรงนี้เอานกไปไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะโอเคกดเซฟไปเลยนะจ๊ะและแอปต่อมานะคะพี่อ้ำจะใช้เป็น Snapseed นะคะก็เลือกรูปภาพเมื่อกี้นะคะโอเคเนาะแล้วเราก็เข้ามาที่ปรับแต่งภาพนะคะเพิ่มความสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะคอนทราสต์นิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไฮไลท์ลงไปนิดนึงนะคะโอเคเนาะประมาณลบ -43 นะคะแล้วก็เงาเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะจะบอกว่าการปรับแต่งเนี่ยเราไม่ได้ตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับภาพนั้นด้วยว่าเราควรจะเอาลงประมาณเท่าไหร่เอาขึ้นประมาณเท่าไหร่อย่าไปฟิกตรงนี้มากแบบอุ๊ยต้อง34ต้อง34อย่างเงี้ยไม่ใช่คือแล้วแต่ว่าบางทีก็34บางทีอาจจะต้อง43บางทีอาจจะขึ้นไป50เลยก็ได้นะคะแล้วแต่รูปนั้นด้วยนะคะและต่อมานะคะก็คอนทราสต์โทนนะคะพี่อ้ําจะเลือกตรงนี้นะคะขึ้นมาประมาณ45นะคะให้ภาพมันดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงโทนกลางโทนมืดเนี่ยเราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีความชัดขึ้นมาเห็นป่ะเนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะสวยขึ้นชัดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงพี่อ้ําจะใช้เป็นประจํานะคะก็คือภาพบุคคลนะคะเราจะเพิ่มความสว่างให้หน้าของเราโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนประมาณ17พออย่าเกิน20เดี๋ยวมันจะลอกมันจะดูโปะนะคะแล้วก็ให้ตาชัดๆนิดนึงจะดูเหมือนแบบว่าหุ้ยเลนโฟกัสที่ตาพอดีเลยอะไรแบบนี้นะคะก็โอเคละประมาณนี้นะคะเห็นปะสวยขึ้นมาเลยแกถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าพี่อ้ำมันดูไม่โดดเด่นนะคะมันดูเข้มเกินไปนะคะเราก็เลือกไปที่เครื่องมือนะคะปรับเฉพาะส่วนแล้วก็กดลงไปที่กระเป๋าเลยนะคะแล้วก็คุมสีแดงนะคะให้อยู่เฉพาะกระเป๋านะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลื่อนความสว่างขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นป่ะโอ้สวยแล้วแกนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะก็บันทึกสำเนาไปเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใช้แอป Lightroom ต่อนะคะเนื่องจากว่า Lightroom เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากสำหรับพี่อ้ำเลยนะคะเลือกรูปนี้นะคะรูปที่เราแต่งปัจจุบันนะคะกดถูกไปเลยนะคะมันก็จะเข้ามานะคะพอเข้ามาปุ๊บตรงแสงเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเอ้ยแสงมันสว่างไปไหมมันเข้มไปไหมอะไรเงี้ยเราเลื่อนได้แต่ว่าพี่อ้ําจะไม่ค่อยใช้ตรงนี้เท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าเราปรับแต่งจาก Snapseed มาแล้วนะคะก็มาตรงไฮไลท์เลยไฮไลท์จะเอาลงไปอีกนะคะรู้สึกว่าไฮไลท์จาก Snapseed กับไฮไลท์ของ Lightroom เนี่ยมันแตกต่างกันตรง Lightroom มันจะซอฟต์กว่านะคะแล้วก็เงาเอาเพิ่มขึ้นสีขาวเพิ่มขึ้นสีดำเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะแล้วก็มาที่สีโต๊ะอุณหภูมิพี่อ้ำจะปรับขึ้นมาประมาณ14นะคะก็แล้วแต่รูปนะว่าจะปรับเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะไม่เกิน20เดี๋ยวมันจะเหลืองไปนะคะแล้วก็ตรงแต้มสีนะคะพี่อ้ำก็จะเอาขึ้นมาชมพูนิดนึงอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะว่า
เราอยากจะชมพูขึ้นมาหรือว่าจะเอาเขียวคือต้องดูโทนภาพด้วยว่าภาพตอนนั้นน่ะมันเป็นโทนสีอะไรถ้าเราถ่ายมาติดเหลืองเงี้ยมันก็เอาขึ้นก็ไม่สวยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราถ่ายมาแล้วมันติดสีอะไรความสดของสีเอาลงนะคะความอิ่มสีก็เอาลงนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราสึกว่าเฮ้ยมันยังเหลืองไปว่ะเราเอาสีเหลืองลงมานิดหนึ่งก็ได้นะคะประมาณแบบประมาณ6ก็ได้นะคะก็โอเคแล้วก็มาเลือกที่มิกนะคะสีแดงเนี่ยพี่อ้ําจะเอาความอิ่มสีขึ้นนะคะแล้วก็ความสว่างขึ้นนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะประมาณ17 11เนี่ยแหละแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับภาพด้วยอย่างที่บอกนะคะสีส้มนะคะก็เอาขึ้นนะคะสีส้มเนี่ยตรงความสว่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสีผิวเราเลยนะคะถ้าเราเอาขึ้นมากมันจะสว่างผิวจะขาวเวอร์ถ้าเอาลงก็คือดำไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาขึ้นเอาลงแค่ปริมาณที่มันพอดีนะคะประมาณนี้พี่อ้ําว่าโอเคแล้วต่อมานะคะเราจะมาปรับกันที่สีเหลืองนะคะตรงเฉดสีพี่อ้ําจะเอาลงมาประมาณ -32 นะคะให้ชุดมันดูแบบว่าไม่เหลือจ้าจนเกินไปแล้วก็ความอิ่มสีเอาขึ้นนิดนึงนะคะความสว่างเอาขึ้นนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็สีเขียวนะคะพี่อ้ําจะเอาเฉดสีขึ้นไปเยอะๆเลยให้ต้นไม้ไม่ดูเป็นสีเขียวนะคะให้มันดูเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะคะแล้วก็ความอิ่มเอาขึ้นนะคะความสว่างเอาขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบต้นไม้สว่างหรือว่าชอบต้นไม้เข้มถ้าชอบต้นไม้เข้มก็เอาลงนะคะคือเลือกได้ว่าเราจะเอาลงหรือเอาขึ้นนะคะตามสไตล์เลยเนาะแล้วก็สีฟ้าพี่อ้ําจะเอาความอิ่มสีขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ความสว่างนิดหน่อยเฉดสีจะไม่ไปยุ่งเลยนะคะแล้วก็สีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูเนี่ยในรูปเรามันไม่มี3สีนี้นะคะเราก็จะไม่ปรับแต่งแต่ว่าถ้ามันมีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบ3สีนี้เราอยากจะปรับแต่งให้มันเป็นเฉดสีอื่นให้มันละมุนซอฟหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถปรับแต่งได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยแต่ว่าพี่อ้ํารู้สึกว่าเฮ้ยของพี่อ้ํามันไม่มีอ่ะพี่อ้ําปรับแค่เนี้ยคือพอแล้วก็คือสวยแล้วนะคะแล้วก็มาที่เอฟเฟคพื้นผิวพี่อ้ําจะเอาลดลงนิดนึงให้ผิวแบบดูละมุนนิดนึงนะคะแล้วก็ความคมชัดเอาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ความละเอียดนะคะก็เพิ่มความคมชัดขึ้นมาอีกนะคะประมาณนี้นะคะก็โอเคละเราก็จะบันทึกไปที่ม้วนฟิล์มแล้วก็เลือกสูงสุดพร้อมใช้งานเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้แอป Beauty Pass จ้า Beauty Pass เนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากคือใช้เป็นประจำเลยนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีหน้าเราแบบมันใหญ่เกินไปแล้วเราก็ต้องใช้ Beauty Pass ในการบีบนะคะบางทีแบบอุ๊ยอยากให้คอมันดูยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ Beauty Pass ล้วนเลยจ้ะโอเคเลือกรูปขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาที่หุ่นเพี้ยวก่อนเลยนะคะเราจะมาปรับแต่งตรงนี้นะคะโอเคนะบีบลงไปนิดนึงแต่ว่าเวลาเราบีบเนี่ยเราต้องบีบให้ดูแบบโอเคนะอย่าบีบให้มันเบี้ยวเกินไปสังเกตด้วยว่ามันเบี้ยวหรือเปล่านะคะเนี่ยกล้ามมันใหญ่อะแกเป็นกระเทยเนาะเราก็ต้องแบบว่านะตุ้งๆนิดหน่อยแกให้มันดูซอฟๆเนาะนี่ปากยิ้มน้อยไปหน่อยเอายิ้มไปอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้นะก็พี่อ้ําว่าโอเคละแล้วก็จะมาขัดผิวเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่มความชัด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 ไปแล้วใช่ปะเราก็ต้องมาขัดผิวให้มันดูซอฟให้ดูละมุนขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เห็นปะโอเคเนาะสวยแล้วเนาะแล้วก็มาฟันขาวให้ฟันขาวขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคละต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ฟิลเตอร์นะคะพี่อ้ําจะใส่เป็นฟิลเตอร์ Red Toneนะคะเลโทเนี่ยเป็นฟิลเตอร์ที่พี่อ้ําชอบมากนะคะเราเลือกได้ว่าเราจะใส่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่อ้ําจะใส่ประมาณแบบ30กว่าๆแกอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะดูปลอมเนาะแล้วก็ถ้าไม่ใส่เลยก็จะประมาณนี้เนาะก็เอาประมาณเนี่ยอ่ะดูเห็นปะชุดมันก็จะซอฟทุกอย่างมันจะซอฟลงแล้วมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะพี่อ้ําใช้ฟิลเตอร์เนี่ยในการคุมโทนนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่สําคัญมากแล้วก็จะมาทาปากเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ไลท์รูมเนาะดึงสีไปดึงสีมาปากเราซีดนะคะอันนี้เราก็จะใส่ปากเป็น PK01 เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเห็นปะปากเข้มขึ้นมาแล้วว่าสวยแล้วว่าอุ๊ยชอบแล้วแค่เนี้ยพอแล้วคือจบแล้วนะคะสำหรับอัมเบเลซ่าง่ายใช่ไหมคือไม่ยากเลยแกเดี๋ยวพี่อัมให้ดูรูปนะคะ before นะคะแล้วก็อันแรกนะคะใส่ฟ้ามาด้วย snapseed นะคะแล้วก็ lightroom แล้วก็ beauty pass เห็นปะมันจะมีสเต็ปการแต่งเห็นปะมันจะดูเรียงกันแล้วก็คือสวยนะคะพี่อัมว่ามันดูดีมากเลยนะถ้าใครชอบฟิลเตอร์สไตล์ประมาณนี้คือสามารถแต่งตามพี่อัมได้เลยไม่มีกั๊กคือบอกหมดถ้าใครยังแต่งไม่ได้นะพี่อัมจะฟาดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาสอนใส่นกด้วยโอเคเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะใส่นกพี่อ้ํารู้โอเคมาเข้าที่พิกอาร์ตเลยนะคะแล้วก็เลือกบวกนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราแต่งเสร็จแล้วล่าสุดนะคะมีโฆษณาขึ้นมาเพราะว่าเราใช้แอปฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เลือกไปที่สติกเกอร์นะคะแล้วก็พิมพ์ตรงค้นหานะครับ
พิมพ์ว่า BIRD bird นะคะที่แปลว่านกนะคะแล้วก็เสิร์ชได้เลยนะคะมันก็จะมีนกขึ้นมาเต็มเลยเราชอบประมาณไหนก็เลือกได้ต้องเลือกตัวที่มันไม่มีมงกุฎนะถ้ามีมงกุฎแปลว่าจะเฉพาะคนที่ซื้อแอปเท่านั้นนะคะเราจะต้องใช้เป็นตัวฟรีนะคะตัวฟรีก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยคือฟรีนะคะแล้วก็เลือกเข้ามานะคะประมาณนี้นะคะอ่ะใส่นกตรงนี้เนาะเราก็จะมาแบบว่าให้มันเบลอๆนิดนึงไม่เอาความทึบแบบเต็มร้อยนะเพราะว่าการที่เราหน้าชัดหลังเบลอนกมันน่าจะเบลอเนาะนกไม่ควรจะชัดน่ะนึกออกปะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือสวยแล้วนะคะก็เลือกนำไปใช้แล้วก็คือเซฟได้แล้วนะคะง่ายมากบันทึกได้เลยโอเคอัปโหลดโอเคเสร็จแล้วง่ายมากเลยอะถ้าใครยังแต่งไม่ได้นะพี่อ้ําจะฟาดแล้วนะเพราะว่าพี่อ้ําสอนแบบไม่มีอะไรเหลือเลยคือสอนหมดเลยนะคะโอเคแอปต่อมานะคะเราจะเข้าที่ UNUM เพื่อมาดูว่ารูปที่เราแต่งนั้นมันเข้ากับรูปก่อนหน้านี้ของเราหรือเปล่าถ้ามันไม่เข้าเราก็จะยังไม่ลงนะจ๊ะอันนี้คือรูปล่าสุดที่พี่อ้ําลงไปนะคะเป็นรูปสกินแคร์ของ Dior นะคะก็จะประมาณนี้เนาะมันจะเหลือช่องหนึ่งที่พี่อ้ําจะใส่รูปเมื่อกี้พี่อ้ําแต่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่เข้าไปแล้วมันโอเคไหมนะคะเป็นไงบ้างถือว่าโอเคเนาะพี่อ้ําดูแล้วพี่อ้ําว่าอุ๊ยเป็นโทนเดียวกันเลยเห็นมั้ยสวยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าบางรูปที่มันเอาเข้ามาแล้วมันดูไม่เข้าพวกเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะรอพวกมันมาก่อนคือถ้าเมื่อไหร่มันมีพวกมาครบ6รูป9รูปเนี่ยเราค่อยทยอยลงนะคะมันจะดูดีกว่าที่เราจะแบบว่าเฮ้ยมี2รูปก็ไปลงมี3รูปก็ไปลงมันจะดูไม่เข้ากันนะคะเราก็เลยเอามาเก็บไว้ข้างบนก่อนข้างล่างก็จะเป็นรูปที่รอลงนะคะตอนนี้ก็มีอยู่10รูปนะคะที่เป็นโทนนี้นะคะเนี่ยดูดิสวยมากเลยอ่ะชอบมากพี่อ้ําหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบนะคะจะสามารถไปแต่งตามพี่อ้ําได้ถ้าใครแต่งเสร็จแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะอวดพี่อ้ํานะคะสามารถโพสใน Instagram แล้วก็แท็กมาที่ Instagram อ้ําบิเลซ่าได้เลยเดี๋ยวพี่อ้ําจะเข้าไปดูแล้วเข้าไปคอมเมนต์นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปนี้เพราะว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะมากเลยเราก็มาทำให้แล้วหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะหวังว่าทุกคนจะได้ลงรูปสวยๆกันอย่างทั่วหน้านะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไป follow Instagram อ้ําบิเลซ่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อ้ํานะจ๊ะวันนี้พี่อ้ําไปแล้วนะบ๊ายบาย